ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับกลับพบกับผมแอดการคนเดิมเช่นเคยก็วันนี้จะมาดูตัวละครหนึ่งตัวให้ดูกันเหมือนเคยซึ่งตัวละครที่มาดูให้ดูในวันนี้ก็เป็นระดับบอสเลยก็คือในส่วนของดอมังมูของเรานี่เองก็เดี๋ยวนี้เราจะมาดูกันว่าตัวของดอมังมูของเราเนี่ยเขามีข้อดีข้อเสียอะไรยังไงบ้างก็ตัวของดอมังมูเลยเนาะก่อนอื่นเลยก็ต้องบอกวิธีการหามาก่อนก็ตัวของดอมังมูเนี่ยจะได้มาจากการที่เราไปลงในส่วนของดันด่านพิเศษแล้วเรารับเควสแพทที่เป็นในส่วนของ Ruler of the Dark Dimension ต้องกดรับเควสก่อนนะซึ่งถ้าเกิดเรารับเควสแล้วเราก็ต้องทำการลงด่านพิเศษแล้วเคลียร์ในส่วนของ Hidden Route หรือว่าทางลับให้ครบ200ครั้งถึงจะได้ในส่วนของBiomatic มาครบ20ชิ้นซึ่งการจะเจอ Hidden Route ได้เนี่ยมันก็มีโอกาสสุ่มเกิดถ้าอยากจะเจอแบบชัวร์ 100% คือเราลงไปแล้วเราเจอแน่นอนเนี่ยต้องแลกด้วยการใช้ตั๋ว Hidden Ticket ซึ่งตั๋ว Hidden Ticket เนี่ยจะหาได้จากการที่เราเติมเพชรซื้อก็15ใบต่อ150เพชรก็เฉลี่ยแล้วก็ใบละ10เพชรนั่นเองหรือได้จากกิจกรรมก็บางทีเขาก็มีแจกนะพวกล็อกอินครบ7วันล็อกอินอะไรก็ว่ากันไปแล้วแต่กิจกรรมที่เขาจะมาส่วนแอนก็คือการทำเควสแพ็กนี่แหละมันจะมีแจก10ชิ้นให้ก่อนให้มันลองใช้ล่วงหน้าก็เมื่อเราได้มาแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาอัพเขาเหมือนกับการอัพพวกบอสอย่างทานอสหรือว่าตัวของโอดินเลยก็คือใช้ในส่วนของหินอะไรหินอัพบอสหินพวกแบ็กแอนติแมตเตอร์หรือว่าในส่วนของนอร์สโตนออฟเคออสเหมือนกันเลยแต่ว่าก็จะใช้เท่ากับโอดินและธานอสนะก็จะเป็น2เท่าของพวกตัวลูกน้องแบ็กออเดอร์ปกตินั่นแหละก็ดอมามูเนี่ยมาดูที่อุปกรณ์สวมใส่ของเขากันเลยแล้วกันอุปกรณ์สวมใส่ของเขาเนี่ยอย่างแรกเลยก็จะเป็นในส่วนของโจมตีพลังงานซึ่งโจมตีพลังงานเนี่ยจะเอาไปคำนวณกับค่าความเสียหายของสกิลของเขาซึ่งถ้าเราได้เป็นออปชันเป็นบวกพลังโจมตีพลังงานหรือว่าบวกพลังโจมตีทั้งหมดเนี่ยก็ใช้ได้เหมือนกันส่วนที่2เนี่ยผมใช้เป็นบวกป้องกันทั้งหมดส่วนที่3เนี่ยผมใช้เป็นบวกเลือดอันที่4ผมใช้เป็นไม่สนป้องกันเพราะว่าตัวของดอมามูเนี่ยมันตัวของดอมามูของผมนะมันอัตราคิกับตัวของคิดข้อดาเมจไม่ค่อยเยอะมากก็เลยถ้าบวกไปเนี่ยมันก็ไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร่ก็เลยใช้ไม่สนป้องกันดีกว่าส่วนในส่วนของแร่อูรูก็2ชิ้นแรกเป็นโจมตีพลังงานอีก2ชิ้นก็เป็นไม่สนป้องกันไอชิ้นสุดท้ายเป็นบวกอัตราฟื้นฟูก็อย่างที่รู้กันว่าตัวของดอมามูเนี่ยจะมีสกิลฮีลด้วยซึ่งอัตราฟื้นฟูของตัวผมเนี่ยไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก็เลยใช้อัตราฟื้นฟูก็ให้ก็ใช้เหมือนกันทั้ง4อย่างเลยนะก็ให้ปรับใช้เอาแล้วกันว่าการของเราเนี่ยค่าเนี่ยไม่ค่อยเยอะแล้วก็ไปเสิร์ฟตรงนั้นในส่วนของแร่อูรูกันไปส่วนเกียร์เนี่ยผมใส่เป็นไม่สนป้องกันไม่สนการเบรกแล้วก็มีโอกาส 10% จะตีทำดาเมจวันแอคแท็ก 200% แล้วก็ไม่ติดสตันด้วยป้องกันสตันด้วยส่วนออปชันเกียร์ที่ผมแนะนำนะว่าควรจะมีก็คือในส่วนของบวกวันแอคแท็กคือควรจะมีเลยส่วนอื่นจะเป็นไร ก็ช่างแต่หลักๆเลยคือต้องมีวันแอคแท็กไม่แนะนำให้ใส่ในส่วนของเป็นอมตะสักเท่าไหร่เพราะอมตะเนี่ยจะใช้งานได้แค่ในโหมดของทำลายแพทเทิร์นอย่างเดียวแต่ว่าถ้าเกิดเราใส่วันแอคแท็กเนี่ยเราอาจจะลงทำลายแพทเทิร์นเราต้องบังคับมือหน่อยแต่ว่าเราปล่อยออโต้จะยากหน่อยจะยากกว่าจะยากกว่าบังคับมือเองถ้าเกิดเป็นในส่วนของออปชันเกียร์วันแอคแท็กนะแต่อยากสบายก็เอาเป็นอมตะแต่ว่าถ้าได้อมตะมาเนี่ยจะเสียในส่วนของการเอาไปลงสงครามพันธมิตรวันยากเพราะว่าหลายคนที่ปั้นดอมังมูมาเนี่ยเพราะว่าจะเอาไปลงในส่วนของวันสงครามพันธมิตรวันยากไวร้ายส่วนอื่นก็ไม่มีปัญหาอะไรก็ลงได้ปกติอย่างตีบอสทานอสตีบอสตัวอื่นได้หมดสบายไม่มีปัญหาอะไรส่วนหลักๆแล้วต้องเอาไปลงในส่วนของสงครามพันธมิตรวันยากไวร้ายนั่นเองก็ตัวของดอมังมูเนี่ยเกียร์ออปชันที่แนะนำเลยนะที่ควรที่สวยที่สุดเท่าที่ควรจะมีเนี่ยคือจะเป็นในส่วนของไม่สนป้องกันไม่สนพลังป้องกันไฟตรงข้ามแล้วก็เป็นวันแอคแท็กแล้วก็บวกพลังโจมตีไฟซึ่งให้ดูทางขวาคือแบบนี้เลยก็คือบวกไม่สนป้องกัน
แล้วก็เป็นพลังโจมตีไฟแล้วก็มีวันแอคแท็กมาแต่ว่าเสียดายที่วันแอคแท็กเนี่ยมันแค่ 110% ก็เลยไม่ได้ใส่ให้ดอมามูเท่าไหร่เพราะว่ามันเบาไปแค่ 110% เองส่วนถามว่าไม่ส่วนการเบรกเนี่ยจำเป็นไหมถ้าไม่ได้เป็นคนที่อยากเอาดอมามูไปลงในส่วนของตัวของทาวไรเทิลก็ไม่แนะนำเท่าไหร่เพราะว่าป้องกันการเบรกเนี่ยมันจะมีผลจริงๆก็ตอนที่ลงในส่วนของทาวไรเทิลเนาะก็หมดกันไปแล้วกับส่วนของดอมามูเรื่องของเกียร์แล้วก็อุปกรณ์สงสัยต่างๆต่อไปก็ดูที่สกิลสกิลเนี่ยก็อัพ6ดาวหมดเฮ้ยไป6หมดเลย6ดาวก็6ดาวมันตัวก็อย่างที่บอกว่าตัวของดอมามูเนี่ยจะมีพาสซีฟที่ทำให้เขาฮิวเลือดด้วยก็เลยเพิ่มอัตราฟื้นฟูไปเนาะก็คือสกิลเทียร์2เขานี่แหละส่วนเซตหินเซตหินให้ใส่ดาเมจไปเลยดอมามูควรใส่ดาเมจไม่ต้องไปใส่ฮิวอะไรก็ตามพวกกรูดอะไรไม่จำเป็นคือใส่เป็นดาเมจเลยความโกรธฮักตาเหี่ยวหรือว่าโอเวอร์ไดร์ไปเลยยูนิฟอร์มยังไม่มีก็จบกันไปแล้วกับดอมามูเนาะเดี๋ยวจะลงในส่วนของตัวของทาวไรเทิลให้ดูอย่างรอบพอเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าเกิดลงหลายรอบเนี่ยมันนานแล้วเพราะผมมีคลิปแยกให้ดูแล้วว่าเวลาไปลงทาวไรเทิลเนี่ยมันเป็นยังไงก็เดี๋ยวจะอธิบายความต่างระหว่างดอมมูเวลาปล่อยออโต้กับกดสกิลเองว่ามันต่างกันแค่ไหนครูต่อสู้ที่สมน้ำสมเนื้อหน่อยวันนี้อาทิตย์นี้ก็หมอก็โดนแบนไปแล้วหมอโอดินธานอสดองมูเหมือนว่าตัวใหม่ไงเขายังไม่ค่อยแบนเท่าไหร่ก็จะให้ดูว่าถ้าเกิดกดสกิลเองกับปล่อยออโต้มันเป็นยังไงเนาะจะอธิบายให้ดูว่าตัวของบอทหรือว่าตัวของ AI ในเกมเนี่ยเขาเล่นตัวดองมูของเราได้ดีแค่ไหนหลายๆแล้วดองมูเนี่ยจะมีสกิล iframe 2สกิลก็คือสกิล3กับสกิล5ซึ่งจะเป็นสกิลที่ถ้าเกิดคูลดาวน์เสร็จแล้วเนี่ยเราควรรีบกดใช้เพราะว่าเป็นสกิลหากินเลยก็ว่าได้ก็ถ้าดอมามูเนี่ยมีส่วนในส่วนของไม่ส่วนการโจมตีประเภทการเบรกมาเนี่ยดอมามูเนี่ยจะทำให้ดอมามูเนี่ยพิวมากเพราะว่าสกิลไวเฟรมถึง2สกิลเลยแล้วความรุนแรงของสกิล2สกิลเนี่ยก็ไม่ใช่น้อยๆคือโดนทีก็ตายอย่างเงี้ยอย่างที่เห็นก็ลองกดคือปล่อยออโต้โหดแล้วถ้ากดมือเองจะโหดขนาดไหนใช่ไหมเดี๋ยวรอดูก็ตัวของนองมูเนาะก็อย่างที่บอกว่าถ้าเกิดใส่ไม่สนการเบรกเนี่ยไม่สนใช่ไม่สนการเบรกเนี่ยก็คือจะเหมาะในการลงทำไรเทิลด้วยแต่อาจจะไปเสียเปรียบในการลงในส่วนของตัวของสงครามที่มันยากเพราะว่าหลายคนที่แบบอยากแข่งแต้มกับคนอื่นอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบทำแต้มได้ไม่เท่าว่าไม่สนป้องกันมาอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีส่วนไม่สนป้องกันในออปชันเกียร์เนี่ยเวลาไปลงในส่วนของสงครามอัลเทมิเนี่ยมันจะทำแต้มมาเยอะกว่าถ้าเกิดใครเป็นพวกที่ชอบแข่งแต้มของคนอื่นหรือว่าชอบเกทับเพื่ออะไรเงี้ยก็แนะนำว่าใส่ไม่สนป้องกันจะดีกว่าอย่างที่เห็นว่าฝั่งนู้นเนี่ยเขาใส่ในส่วนของอมตะมาทำให้มันเหมาะกว่าที่จะลงในส่วนของทำไรเทิลเนาะถ้าเกิดเราใส่มาเราก็จะโหดกว่านี้แต่ว่าไม่แนะนำเท่าไหร่เนาะเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะโหมดที่แบบควรจะเอาดอมามูไปลงจริงๆก็คือจะเป็นส่วนของสงครามที่มันยากไวร้ายนั่นเองมันทำแต้มได้ง่ายด้วยเผื่อใครแบบไม่เหนื่อยไม่ไหวอะไรเงี้ยก็ใช้ดอมามูแป๊บเดียวก็แต้มครบแสนแล้วอะไรอย่างงี้อ่ะก็เดี๋ยวมาโชว์สเต็ปการกดหรือว่าเทคนิคการกดสกิลว่าควรจะกดอะไรยังไงเนาะของดอมามูเพราะหลายคนจะชอบถามมากเลยว่าตัวเนี้ยควรกดสเต็ปอะไรยังไงเนาะก็ลองตีบอทธานอสให้ดูแล้วกันธานอสธรรมดานะไม่ใช่ธานอสอินธานอสแบบยังไม่ซื้อถุงมือมาหลายคนจะถามชอบถามดีนะว่าระหว่างธานอสดอมังมูโอดินด็อกเตอร์สเตรนเนี่ยควรปั้นบอสตัวไหนก่อนเดี๋ยวผมทำด็อกเตอร์สเตรนไม่ใช่ด็อกเตอร์สเตรนสิทำธานอสครบได้6ดาวแล้วเดี๋ยวทักบวกเกียร์อะไรเรียบร้อยเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำคลิปเปรียบเทียบให้ดูเลยว่า4ตัวนี้เนี่ยแต่ตัวเนี่ยมีข้อดีข้อเสียยังไงเนาะเดี๋ยวเรารับชมกันได้เลยโฆษณาไว้ก่อนก็หลังๆแล้วสกิลของดอมามูเนี่ยจะใช้ผมสำหรับผมนะผมจะใช้สเต็ปสกิลใหญ่ก่อนเลยก็คือ5 5 3 4 2 1ประมาณนี้แต่ถ้าเกิดสกิล3มาคูลดาวน์เสร็จก่อนเนี่ยก็กด3ไปเลยอาจจะไม่ใช้สกิล1
ลืมดูก็เนี่ยหรือบางคนอาจใช้4ก่อนก็ได้ใช้4 5 3 2ก็ได้เหมือนกันแล้วแต่คนชอบก็ประมาณนี้นะจะเป็น5 4 5 4 3 2หรือว่า5หรือว่า4 5 3 2ก็ได้เหมือนกันสเต็ปสกิลดองมังมูเนี่ยหลังแล้วดองมังมูเนี่ยก็เป็นตัวที่ลงได้ทุกโหมดเลยเรียกได้ว่าลงได้แบบแทบทุกโหมดอาจจะติดในส่วนของโหมดเนื้อเรื่องที่ผมยังไม่สามารถเอาเขาไปผ่านได้ก็คือบทสุดท้ายเลยคือบท12ด่าน8เนาะผมยังเอาดองมังมูของผมไปผ่านไม่ได้แต่ไม่แน่คนที่ใช้เกียร์มาตาจะผ่านได้เนาะก็ลองไปดูกันถ้าเกิดใครมีดองมังมูแล้วไปลองให้ดูหน่อยแล้วลองมาคอมเมนต์ข้างล่างบอกกันด้วยก็หลักๆแล้วเนี่ยคนที่ปั้นดองมังมูมาเนี่ยจะเอามาใช้ในส่วนของวันนี้เลยก็คือวันสงครามพันธมิตรวันยากวัยร้ายสายสีม่วงนั่นเองหรือสายสากลแล้วคนก็จะมีข้อเปรียบเทียบระหว่างว่าควรจะปั้นทานอสหรือดองมังมูดีอะไรประมาณนี้เนาะก็เดี๋ยวรอก่อนเพราะว่าคลิปในส่วนของตัวของทานอสเนี่ยผมใกล้จะ6ดาวแล้วแหละแต่ว่าเหลือแค่อุปกรณ์สวมใส่ที่ยังอัพไม่เต็มถ้าบวก20แล้วอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำคลิปเปรียบเทียบให้ดูเลยว่าสองตัวนี้เนี่ยเขามีข้อดีข้อเสียอะไรไงคือจะทำให้ดูไม่ใช่แค่2ตัวเนี้ยคือทั้งโอดินทานอสแล้วก็ดร.สเวนเลยเนาะก็สวัสดีก็จบไปแล้วกับข้อดีข้อเสียของดองมูเนาะสับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็บอกไปเลยเนาะแต่อาจจะเป็นคลิปของพวกตัวละครมารีวิวก่อนพวกอาจจะเป็นร็อบบี้เรเยสหรือว่าจะเป็นคาร์เนตอะไรเงี้ยก็ต้องรอดูกันต่อไปก็ขอบคุณเพื่อนที่เข้ามารับชมกันในวันนี้สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับไปพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบาย